ลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตัวแทนของกลุ่มผู้ที่ยื่นแสดงเจตจำนงต่อรัฐบาลค่ะกล่าวถึงเจตนารมณ์ที่ร่วมในเวทีเสวนาครั้งนี้เรียนเชิญคุณอภิสิทธิ์ค่ะท่านรัฐมนตรีท่านผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมสัมมนาและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่จัดให้มีเวทีในวันนี้ซึ่งผมหวังว่าทุกฝ่ายจะมีเจตนารมณ์ร่วมกันก็คือหาทางออกเพื่อให้ประเทศของเราสามารถเดินหน้าในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรและจัดหาพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีในวันนี้จะเป็นเวทีที่หาทางออกและสร้างความหวังให้กับทุกคนเพราะประเด็นในเรื่องของพลังงานนั้นได้กลับกลายเป็นปมความขัดแย้งขึ้นในสังคมและผมเชื่อว่าหลายๆฝ่ายรวมทั้งท่านที่อยู่บนเวทีก็คงจะยอมรับว่าเราไม่ประสงค์ที่จะเห็นเวทีในลักษณะของการโต้วาทีหรือทะเลาะเบาแว้งกันอีกต่อไปแต่ต้องการที่จะให้มันมีคำตอบสำหรับคำถามที่อยู่ในใจของประชาชนและคนอีกจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางด้านพลังงานผมขออนุญาตใช้เวลาเพียงสั้นๆในการถ่ายทอดความรู้สึกในฐานะที่เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เรียกร้องให้มีการจัดเวทีเพื่อแสดงข้อมูลว่าประเด็นพลังงานได้กลายเป็นปมความขัดแย้งในสังคมขึ้นจนกระทั่งมีเสียงเรียกร้องว่าเรื่องของพลังงานนั้นเป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปในกรอบของการปฏิรูปประเทศที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันแม้แต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวยังใบบัญญัติเอาไว้ว่าหนึ่งในประเด็นหรือด้านที่จะต้องมีการปฏิรูปก็คือเรื่องพลังงานและความประสงค์ที่จะให้เห็นการปฏิรูปนั้นก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากว่าการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในปัจจุบันนั้นยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนและประเทศและยังคงมีจุดอ่อนหรือมีความไม่เป็นธรรมที่ดำรงอยู่ผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้เพราะแม้แต่การประชุมของสภาปฏิรูปแห่งชาติเองก็ยังได้มีมติเพื่อที่จะให้รัฐบาลนั้นได้มีการมาทบทวนดูทางเลือกต่างๆในการที่จะตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปผมขออนุญาตที่จะตั้งประเด็นแล้วก็ให้ข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับการหาทางออกในเรื่องของพลังงานซึ่งได้มาจากการประมวลทั้งข้อมูลและความคิดเห็นจากทุกฝ่ายประการแรกผมอยากให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงลักษณะพิเศษของธุรกิจพลังงาน3ประการครับประการแรกธุรกิจพลังงานนั้นเป็นธุรกิจที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติสูงมากดังนั้นรัฐจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องดูแลว่าการทำงานของกลไกตลาดและการทำงานของภาคเอกชนนั้นได้มีการกำกับดูแลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคหรือผู้ใช้โดยเฉพาะและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในฐานะเจ้าของทรัพยากรที่เพียงอนุญาตให้ภาคเอกชนนั้นมาดำเนินการในการบริหารจัดการในส่วนนี้ประการที่สองธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากประสบการณ์ในอดีตมีพี่น้องประชาชนหลายชุมชนที่ต้องประสบกับปัญหาในเรื่องของการประกอบกิจการของธุรกิจพลังงานวันนี้เราประสงค์ที่จะเห็นสิทธิของประชาชนสิทธิของชุมชนในการที่จะได้รับการดูแลคุ้มครองจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมและมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการมาจัดการเรื่องนี้ประการที่3ครับธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบกับการครองชีพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่าใช้จ่ายของประชาชนตั้งแต่เรื่องการขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนของค้าทุกตัวตลอดจนการครองชีพแม้กระทั่งการประกอบอาหารก็ขึ้นอยู่กับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานต้องกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าแรงกระตุ้นหนึ่งซึ่งทำให้คนหันใจมาสนใจในเรื่องของหันมาสนใจในเรื่องของพลังงานมากขึ้นก็คือในสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ
ว่าราคาพลังงานในโลกลดลงประมาณครึ่งหนึ่งแต่คนไทยต้องใช้รถเมล์แพงขึ้นคนไทยต้องใช้แท็กซี่แพงขึ้นคนไทยซื้อข้าวแกงแพงขึ้นเศรษฐกิจฝืดเคืองซบเซาแต่ดัชนีราคาหรือเงินเฟ้อในหมวดเหล่านี้กลับเพิ่มขึ้นมันจึงเกิดคำถามว่าหลักการที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายไทยและเป็นหลักการสากลว่าทรัพยากรทางด้านพลังงานเนี่ยซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นของประชาชนเนี่ยยังคงเป็นของประชาชนอยู่จริงหรือด้วยเหตุผลนี้ครับเราจึงอยากจะให้มีเวทีเพื่อมากำหนดยุทธศาสตร์แนวทางของการบริหารจัดการเรื่องพลังงานที่ตอบโจทย์3ข้อ1คือประสิทธิภาพซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นหมายถึงการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ2เราต้องการความมั่นคงซึ่งประเด็นนี้ผมก็จะพูดในตอนท้ายว่าความหมายที่แท้จริงของความมั่นคงทางด้านพลังงานคืออะไรและ3ก็คือเราประสงค์ที่จะเห็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นในการบริหารจัดการในเรื่องของพลังงานเมื่อเป็นเช่นนี้ถามว่ามันมาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำลังถกเถียงอยู่อย่างไรผมอยากจะย้ำว่าแท้ที่จริงเวทีวันนี้ไม่ใช่เวทีที่มาถกเถียงกันว่า ระบบสัมปทานที่แบ่งเงินกับระบบสัมปทานที่แบ่งปันผลผลิตระบบใดดีกว่ากันเวทีในวันนี้ไม่ใช่มาเถียงกันว่าควรจะเก็บน้ำมันและแก๊สไว้ใต้ผืนดินใต้ทะเลหรือควรจะเอาออกมาให้เร็วที่สุดแต่เวทีในวันนี้ต้องตอบโจทย์ว่าเรามีหลักคิดในการบริหารจัดการพลังงานตามเป้าหมาย3ข้อคือประสิทธิภาพความมั่นคงและความเป็นธรรมอย่างไรที่มาเกี่ยวข้องกับการเปิดสัมปทานในรอบนี้ก็เพราะว่าการดำเนินการเปิดสัมปทานโดยมีความมุ่งหมายที่จะแบ่งรายได้เนี่ยอยู่ภายใต้กฎกติกาที่สำคัญก็คือกฎหมายปิโตรเลียมของเราซึ่งร่างขึ้นมาและบังคับใช้เมื่อ44ปีที่แล้วทำขึ้นมาในสถานการณ์ซึ่งวันนั้นประเทศไทยยังไม่มีทั้งประสบการณ์หรือยังขาดความรู้ขาดกำลังในการที่จะดำเนินการในเรื่องของการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจึงจำเป็นต้องให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาดำเนินการทั้งหมดทั้งรับความเสี่ยงทั้งลงทุนแล้วก็ต้องอาศัยความรู้ของเขาแล้วก็เชื่อเขาโดยหวังผลในเรื่องของรายได้เพื่อคืนกลับมาให้กับประเทศแต่เวลา44ปีผ่านไปเนี่ยสถานการณ์ในเรื่องของพลังงานและในเรื่องอื่นๆได้เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงวันนี้ประเทศไทยมีประสบการณ์มีความรู้ทั้งในเรื่องของการสำรวจทั้งในเรื่องของแหล่งสำรองทั้งในเรื่องของการผลิตจึงเป็นเหตุผลง่ายๆว่าเราควรจะมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นเราจึงควรมีวิธีการในการที่จะหาทางจัดสรรผลประโยชน์ให้เกิดกับส่วนรวมและประชาชนมากขึ้นประการที่2 44ปีที่แล้ววิสาหกิจที่มาจัดการในเรื่องของพลังงานในภาครัฐเป็นของภาครัฐจริงๆคือรัฐเป็นเจ้าของ 100% วันนี้ไม่ใช่วันนี้วิสาหกิจที่เราเรียกว่ารัฐวิสาหกิจนั้นเป็นของภาคเอกชนผู้ถือหุ้นประมาณครึ่งหนึ่งแม้กระทั่งบริษัทที่ทำหน้าที่ในการสำรวจและผลิตก็เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วจึงเกิดคำถามว่าหลักคิดว่าเราให้เอกชนบริหารพลังงานแล้วเก็บรายได้เนี่ยรายได้ดังกล่าวมันจะกลับคืนสู่ประชาชนเจ้าของทรัพยากรได้อย่างไรนอกจากนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันก็เป็นที่ทราบดีว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องพลังงานก็ส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อราคาพลังงานและกล่าวโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็จะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีแปลงสัมปทานที่หมดอายุสัมปทานในเร็วๆนี้แต่แหล่งสำรองในแปลงเหล่านั้นเนี่ยยังคงมีอยู่กฎหมายในอดีตไม่ได้เตรียมเรื่องนี้ไว้ครับไม่ได้เตรียมว่าเมื่อมีแหล่งสัมปทานที่แหล่งสำรองที่เรารู้อยู่แล้วสามารถที่จะมีข้อมูลนำมาใช้ในการจัดการหลายประเทศจะใช้วิธีจ้างการผลิตเหตุผลอะไรครับที่เรายังจะต้องบอกว่ากลับไปให้เป็นรูปแบบของสัมปทาน
ให้เอกชนเนี่ยไปดำเนินการแบบที่ทำมาความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเหล่านี้แหละครับเป็นที่มาที่เป็นข้อเสนอและเป็นคำถามที่เราประสงค์จะได้คำตอบประการแรกครับเรามีเหตุผลอะไรที่จะไม่แก้ไขกฎหมายในประเด็นดังต่อไปนี้หนึ่งแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิให้กับประชาชนและชุมชนทั้งในการมีส่วนร่วมทั้งในการเป็นเจ้าของทั้งในการได้รับความคุ้มครองจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเขาผมคิดว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นบ่อเกิดของความไม่ไว้วางใจของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานการแก้กฎหมายในประเด็นนี้จะช่วยลดความขัดแย้งลดความตึงเครียดและให้ความมั่นใจกับประชาชนในการดำเนินการต่อไปประการที่สองครับเรามีเหตุผลอะไรที่จะไม่แก้ไขกฎหมายให้รัฐบาลไทยมีทางเลือกมากขึ้นวันนี้เมื่อสอบถามว่าถ้าสมมุติเราจะใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตก็ดีจะใช้ระบบการจ้างผลิตก็ดีทำได้หรือไม่คำตอบที่ได้รับจากหลายๆฝ่ายก็คือบอกทำไม่ได้เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้ทำเรามีทางเลือกอยู่หนึ่งเราจะแก้กฎหมายให้รัฐบาลของเราเนี่ยมีทางเลือกเป็น1 2 3ไม่มีทางเป็นผลเสียกับส่วนรวมเลยครับส่วนเราจะเลือกทางที่1เหมือนเดิมหรือ2 3นั่นเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายก็จะมาร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ไม่มีเหตุผลที่จะไม่แก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับรัฐประการที่3ครับเรามีเหตุผลอะไรที่จะไม่แก้ไขกฎหมายกติกาเพื่อเอื้อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นเพราะระบบที่ทำอยู่นั้นเนี่ยเราอาจจะบอกว่าคนที่เข้ามาสำรวจและผลิตนั้นเขารับความเสี่ยงแต่กติกาที่เป็นอยู่ทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ดีหรือผู้ประกอบการเดิมก็ดีย่อมอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบทำให้การแข่งขันลดน้อยลงโดยธรรมชาติซึ่งเมื่อการแข่งขันลดน้อยลงเงื่อนไขหรือประโยชน์ตอบแทนที่รัฐพึงจะได้รับก็ย่อมลดลงไปในตัวด้วยประการที่4เรามีเหตุผลอะไรที่จะไม่แก้ไขกฎหมายที่อุดช่องว่างช่องโหว่หรือจุดอ่อนของกฎหมายเดิมผมขอยกตัวอย่างเดียวครับในหลายประเทศการที่เข้ามาประกอบธุรกิจสำรวจหรือผลิตในแหล่งพลังงานต่างๆนี่ถ้ามี1บริษัทหรือ1นิติบุคคลแต่ได้สัมปทานไปหลายสัมปทานนั้นเขาจะไม่อนุญาตให้เอาค่าใช้จ่ายของแหล่งหนึ่งไปหักออกจากอีกแหล่งหนึ่งแต่ของเราไม่ได้ห้ามไว้ครับทำให้เกิดความเสียเปรียบได้เปรียบในระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันและเท่ากับว่าที่เราคิดว่าเราโยกความเสี่ยงไปให้กับเอกชนเวลาเขาสำรวจและมีค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาอาจจะสามารถเอาค่าใช้จ่ายนั้นมาหักออกและก็เท่ากับว่ารัฐเองก็ต้องแบกรับความเสี่ยงและแบกรับภาระไปด้วยในรูปแบบของภาษีที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ขออนุญาตคุณครับสุดท้ายนะครับประเด็นที่5นะครับเราจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดกันของผลประโยชน์นะครับซึ่งเกิดขึ้นผมขอกราบเรียนนะครับว่าได้รับขออนุญาตท่านทราบว่าเหลือ5นาทีครับตามเวลาครับประการที่2ครับนอกจากการแก้ไขกฎหมายแล้วสิ่งที่เราประสงค์จะเห็นก็คือการทำให้เห็นความโปร่งใสของข้อมูลต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความแข่งขันแล้วก็ทำให้เกิดความไว้วางใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่จะแสดงออกมาเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับในระบบเดิมตลอดจนการศึกษาต่างๆที่บ่งบอกถึงโอกาสที่เราจะปรับปรุงได้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นก็มาสู่ประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงครับการแก้ไขกฎหมายนี้ผมเชื่อว่าในยุคนี้ไม่ได้ใช้เวลานานครับถึงแม้เราจะยื่นในหนังสือว่าไม่เกิน2ปีแต่ผมเชื่อว่าระยะเวลาประมาณครึ่งปีการแก้กฎหมายก็เสร็จที่สำคัญก็คือว่านอกจากการแก้กฎหมายแล้วจะต้องมีการมาทบทวนด้วยว่าการจัดสรรพลังงานนั้นควรจะเป็นอย่างไรเพราะในเรื่องของการจัดสรรและความมั่นคงเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการเลื่อนเวลาไปประมาณ6เดือน1ปีหรือแม้กระทั่ง2ปีเนี่ยจะกระทบต่อความมั่นคงก็ต่อเมื่อระยะเวลาเพียง2ปีสามารถเปลี่ยนของที่มีค่าอยู่ใต้ดินหรือใต้ทะเลให้เป็นของที่ไม่มีค่าได้ซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าทั้ง8ท่านบนเวทีไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าเวลาเพียง6เดือนหรือ2ปีจะส่งผลอย่างนั้นแต่มันมาเกี่ยวข้อง
ในประเด็นที่ว่าถ้าเราต้องการความมั่นคงทางด้านพลังงานเนี่ยนั่นหมายความว่าเราควรจะต้องมีสิทธิ์ในการควบคุมพลังงานมากขึ้นไม่ใช่ควบคุมตัวเงินผมจะจบด้วยตัวอย่างของนโยบายพลังงานที่บ่งบอกว่าทำไมประเด็นความมั่นคงมันมาเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมและการจัดสรรนั่นคือนโยบายเฉพาะเรื่องของก๊าซหุงต้มสังคมถูกบอกว่าคนไทยใช้ก๊าซเยอะจนต้องนำเข้าแล้วจึงต้องจ่ายแพงขึ้นต้องขึ้นราคาแต่สังคมไม่ทราบหรอครับว่าจริงๆถ้ายอมมองย้อนกลับไปจนถึงปี51ประชาชนใช้ก๊าซในการหุงต้มในครัวเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ5ครับตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นและก๊าซที่ใช้ในการหุงต้มในประเทศทั้งหมดเราจัดหาได้เพียงพออีกนานครับแต่ที่มันไม่พอเพราะมีการใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆโดยเฉพาะปิโตรเคมีนั้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ68นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551ถามว่าใครครับควรจะรับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าพลังงานคนที่หุงข้าวหรืออุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งเอาไปใช้ในการทำกำไรและสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ผมอยากจะกราบเรียนว่าผมเคยได้รับคำตอบสั้นๆว่าการจุดไฟหุงข้าวไม่สร้างมูลค่าแต่จุดไฟหรือเอาไปใช้ผสมเป็นปิโตรเคมีสร้างมูลค่าแต่ผมต้องถามว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นตกอยู่กับใครคืนให้กับประชาชนได้อย่างไรผมจบตรงนี้ครับว่าขออนุญาตแปลซึ่งอาจจะไม่ตรงนักหรือปรับคำของท่านมหาตมะคานธีทรัพยากรมีพอสำหรับความจำเป็นของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่พอละครับสำหรับความโลภของมนุษย์ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณอภิสิทธิ์ค่ะ